พี่เล็กครับสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับพี่เล็กร่างทรงกับต้นไทรเชิญครับพี่เล็กครับวันนี้ผมก็จะหยิบยกเอาไอดอลผมมาเล่าอีกสักเรื่องแล้วป๋าลุงทีครับฮะก็ด้วยที่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปนานมากๆก่อนที่จะเกิดเรื่องกับป้าวึงเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนนั้นอีกป่าเรื่องเนี้ยที่ลุงทีแกเล่ามาให้ฟังซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็สนุกอยู่เมื่อก่อนเนี่ยความเชื่อโบราณเนี่ยถ้ามันมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุ100 ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากชาวบ้านเขาจะเกรงใจเกรงกลัวป่าจะไม่ค่อยอยากจะโค่นกันถึงจำเป็นจะต้องโค่นก็ต้องมีพิธีการมีอะไรมีการบวงสรวงอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยลุงทีนี่ก็เหมือนกันแกจะมีปัญหาเรื่องกับต้นไม้ใหญ่ๆนี่แหละป่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอต้นไม้อย่างพวกต้นโพหรือต้นไทรเนี่ยถ้ามันอยู่ที่วัดมันก็โอเคใช่ไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันไปเกิดอยู่ตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยมักจะไม่มีใครกล้าตัดมันป่ะครับทีนี้พอไม่มีใครกล้าตัดปุ๊บสักพักหนึ่งพอชาวบ้านไปกราบไปไหว้ปุ๊บเริ่มมีศาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นที่คล้ายๆกับสาธารณะคือเขาจะล้อมรั้วล้อมอะไรไว้เลยเจ้าของที่ดินเมื่อก่อนมันไม่มีโฉนดเนาะก็จะต้องสละที่ดินผืนนั้นอ่ะให้เป็นที่ส่วนรวมไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งลุงทีแกก็จะไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ตรงนี้แกเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนทีนี้พอแกมาแต่งงานกับป้าวึงเนี่ยเข้ามาเป็นเขยในบ้านเนี่ยปรากฏว่าปลายนาของป้าวึงนั่นน่ะป่ะมันมีต้นไทรเขาเรียกต้นไทรยักษ์เนาะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกต้นไทรยักษ์ก็คือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยแล้วมันแล้วเวลามันออกลูกมาเนี่ยมันจะดกเต็มต้นเลยพวกนกหนูปูปีกอะไรต่างๆนี่จะเต็มต้นเลยทีเนี้ยแต่ด้วยความเป็นเขยเนี่ยแกก็ตอนแรกก็พยายามจะยุให้พ่อตาไปตัดนั่นแหละแต่พ่อตาก็มีความเชื่อเก่าๆอยู่นะเขาก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่ความเชื่อพวกนี้พ่อตากับแม่ยายก็เลยไม่ยอมตัดไม่ยอมโค่นมันซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่ลุงทีแกคาดการไว้นั่นแหละสักพักนึงก็จะมีชาวบ้านเขาไปกราบไปไหว้ป่ะไปขอบางคนที่ไม่มีลูกไม่มีเต้ามาก็จะไปกราบไปไหว้ขอลูกพอเขามีลูกมีเต้ามาปุ๊บเหมือนกับว่าเป็นอภินิหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างศาลหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยอย่างสวยเลยไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วเชียงนาเมื่อก่อนเนี่ยลุงทียังไม่ได้ย้ายมาที่กลางนากลางต้นทําชาที่ผมเล่าเรื่องยายบิดนะเนาะเชียงนายังอยู่ตรงปลายนาตรงต้นไทรต้นนั้นอยู่เลยป่ะลุงทีแกก็คิดว่าเอ้ยอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นหน้านาหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฝนฟ้าหรือว่าลมอะไรอย่างเงี้ยมันจะอันตรายกับถ้าเกิดอนาคตแกมีลูกมีหลานมาแกก็กลัวฟ้ามันผ่าป่ะเพราะต้นมันสูงมากเลยแกก็พยายามอธิบายให้พ่อตาแม่ยายเอาออกแล้วแหละแต่เขาไม่เอาออกแล้วก็มีสารแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจำเป็นต้องอยู่ตรงเชียงนาตรงนี้ตรงปลายนาที่ต้นไทรนี่แหละทีเนี้ยพอแกแต่งงานกับป้าบึงมาได้สัก 3-4 ปีมาเนี่ยป่ะก็ป้าบึงก็ไม่ท้องสักทีนะทั้งที่แกก็การบ้องการบ้านแกก็ไม่ขาดหรอกแต่ว่าเอ๊ะแกก็สงสัยอยู่ทำไมจนพ่อตาแม่ยายเริ่มบ่นนะไอ้ทีมึงอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยมันอ่อนเพราะไปนอนนาเปล่าไม่แน่ใจตรงนั้นป่ะแต่ว่า3-4 ปีผ่านมาปุ๊บพ่อตาแม่ยายก็เริ่มบ่นแล้วเมื่อไหร่กูจะได้อุ้มหลานสักทีคู่ที่เขาแต่งมาพร้อมมึงนี่เขา2-3 คนแล้วมึงทำอะไรอยู่วิธีอะไรเงี้ยหรือว่าบ้านมันหลังเล็กไปอะไรเงี้ย
ถึงขนาดที่พ่อตาต้องขยายบ้านให้อ่ะปะก็คือต่อเติมบ้านออกมาให้มันมันมีหรือผว่าลเหรอพี่เล็กก็อาจจะเสียงรบกวนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยไม่ถกนลััวดกลัวลูกเขยอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพ่อตาก็เลยเป็นเลื่อยไม้มาต่อเติมบ้านอีกปะทำห้องหับให้ตังหากเลยเพื่อจะให้ด้วยความอยากจะได้ล้านนะเนาะเต็มที่ครับแต่จนแล้วจนรอดอ่ะป้าหวึงก็ไม่ท้องมาสักทีเลยจนสุดท้ายเนี่ยพ่อตาแม่ยายก็โทษดุงทีนี่แหละว่าที่แกไม่มีลูกเนี่ยเพราะว่าแกไม่เคารพไม่กราบไหว้ศาลที่ปลายนาปะคนอื่นเขาไปจุดธูปไปขอเนี่ยเขาได้ลูกกันทุกคนทําไมมึงอยู่กับที่แท้ๆเถียงนาก็อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆศาลเนี่ยแกก็ด่าป้าหวึงเลยไปหวึงมึงพาผัวมึงไปจุดธูปขอลูกสิมึงจะมาอวดดีไม่ได้นะความเชื่อพวกนี้มีไว้ก็ดีอะไรเงี้ยครับวันนั้นป้าหวึงก็ขัดพ่อไม่ได้เนาะแต่ก็มองหน้าผัวละมองหน้าตาทีละแต่ลุงทีก็มึงก็เหมือนจะขัดพ่อตาแม่ยายไม่ได้หรอกป้าตัวเองก็เป็นเขยก็เลยวันนั้นก็เชือดไก่มานึ่งไก่เป็นตัวเลยแล้วก็ไปพอไก่สุกปุ๊บก็เหล้าขาวขวดใหญ่เปิดจุดธูปป้าเวินก็บอกพูดตามนะป้าเวินก็พาลงที่จุดธูปไหว้ศาลที่ตรงต้นไทรนั่นแหละครับพอไหว้เสร็จปุ๊บก็ลงทำนากันเพราะตอนนั้นเป็นหน้านาเนาะฮะพอลงไปทำนาปั๊บประมาณสักช่วงบ่ายๆเนี่ยฟ้าที่มันเคยเปิดเคยสว่างไม่มีอะไรเนี่ยเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าและฟ้าผ่าฟ้าร้องป่าบึมบั่มบึมบั่มมาเลยทีเนี้ยครับทำให้ชาวบ้านที่ทำนาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็พ่อตาแม่ยายเนี่ยทุกคนก็ต้องรีบกลับเข้าบ้านแล้วป่ากลัวเนาะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าลุงทีก็เหมือนกันฝนก็กำลังดำนาอยู่เนี่ยฝนก็เทลงมาไม่ลืมหูลืมตาเลยครับในทุกคนก็กลับไปหมดแล้วก็ชวนเมียชวนป้าหวงนี่กลับบ้านด้วยป่ะครับแต่ก็ต้องขึ้นมาเก็บของเก็บหาบที่เถียงนาก่อนเนาะเพราะว่ามีกองข้าวมีอะไรครับสองผัวเมียนั่นก็เดินผ่าฝนขึ้นมาที่ต้นไทรปลายนาแหละซึ่งมันเถียงนามันอยู่ตรงนั้นด้วยฮะแต่มันก็อัศจรรย์ใจป่ะพอมาถึงต้นไทรเนี่ยปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฝนไม่มีสักเม็ดเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้ห่างจากนาเท่าไหร่นะสัก100-200 เมตรเดียวมั้งจากที่ตัวเองโดนฝนกระหน่ำเข้าไปเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นไทรเนี่ยใบนิ่งสนิทเลยป่ะไม่มีลมเลยแต่พอแกมองกลับไปที่ทุ่งนาที่แกดำนาอยู่นั่นอ่ะปลายไผ่ในลู่ไปตามลมวืดวืดเลยป่ะครับทั้งลมทั้งพายุทั้งฝนน่ะแกก็งงเอ้ยนี่มั้งเทวะเขาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนาะครับก็เปียกโชกมาถึงพอมาถึงที่เถียงนานี่ก็แปลว่าแห้งสนิทเลยในก็ตั้งท่าตั้งหลักจะกลับบ้านแล้วก็ขึ้นเถียงนาไปจะไปเก็บของแกก็ป้าหวนก็ขึ้นเถียงนาไปเก็บพวกกล่องข้าวพวกกระติกอะไรต่างๆนี่แหละเพื่อจะหาบกลับบ้านลุงทีก็จะตั้งใจจะไปลาไก่กับเล่าข่าวที่ไหว้ศาลเมื่อตอนหัวค่ำนะป่ะเมื่อตอนกลางวันนะพอไปดูที่ศาลปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไก่มันหายป่ะไก่ที่นึ่งมาทั้งตัวเลยนะที่ไหว้ศาลอยู่เนี่ยจะว่าหมามันคาบไปก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าศาลก็สูงพอสมควรทั้งจานทั้งถาดไก่แล้วก็เหล้าขาวที่อยู่ในศาลนั่นนะหมามันเอาไม่ถึงมันกวนไม่ได้ป่ะครับแล้วที่สำคัญคือไอ้เหล้าขาวขวดนั้นก็หายไปเกือบหมดเลยเหลืออยู่ค่อนๆขวดเองแกก็บ่นเลยทีเนี้ยเอ้าทำไมไก่มันไม่ใช่หมาแน่ๆเลยต้องเป็นคนนี่แหละแกก็นึกในใจตอนนั้นนะโอ้พอตากูแน่เลยว่ะแอบขึ้นมากินไก่กูหมดเลยอะไรเงี้ยพ่อตานี่น่าจะเป็นตัวกินไก่ตอนเนี้ยแก
คิดไว้ไม่ได้แพกูก็ดใช่ไหมแกก็แกคิดเฉยๆไม่ได้พูดนะแต่ก็ด้วยความหงุดหงิดนั่นแหละเล่าขาวประโยชน์นิดนึงแกเมื่อยสักหน่อยแกก็กระดกเลยได้สักเกือบสองเกือบก็หมดแล้วแกก็ขึ้นเถียงนาไปเพื่อจะไปช่วยเมียเก็บของนี่แหละปะครับตั้งใจจะช่วยกันเก็บของกลับบ้านแล้วพอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเห็นป้าเวิงป้าสู้ตอนนั้นก็ยังสาวอยู่นะสิคบรับเก้าประมาณ19-20เนี่ยเปียกโชกเลยอือหือมันโดนฝนโดนฟ้ามาเปียกนี่มันรูปร่างทำไมวันนี้เมียกูสวยจังวะอะไรเงี้ยป้าเมาหรือเปล่าแจ๊สองเอกอีกน่าจะเมาหรอกอืมอืมไม่รู้อะไรมันดลใจแล้วโอ้วันนี้ป้าเวิงสวยมากเลยอืมก็เลยจัดกระชับมิตรกับเมียตอนนั้นเลยป้ามมองซ้ายมองขวาเนี่ยชาวบ้านเขานี่เข้าบ้านกันหมดแล้วใช่ไหมทางมันสะดวกและอีกอย่างหนึ่งม่านฝนก็ปิดบังทุกอย่างหมดเลยครับคงไม่มีใครเห็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าซพึ่่องเปป็นกพติยานเลยใช่ซึ่งในต้นไทรต้นเนี้ยมันก็จะมีพวกโพงพวกนกฮูกปะฮะที่มันอยู่ข้างบนนั่นน่ะฮะมันมีนกฮูกใหญ่ตัวหนึ่งแกเห็นมันบ่อยครั้งแล้วแต่ก็เหมือนกันเลยแกจะยิงมาทำกับข้าวเนี่ยพ่อตาแม่ยายก็จะด่าไม่ให้แต่ต้องมันอะไรอย่างเงี้ยคอราจัจะบเป็นนกเจ้าพ่อหรือเปล่าครับไอ้นกฮูกตัวนี้ก็เหมือนกับจะนกรู้อ่ะป่ะครับถ้าเห็นแกอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าใกล้แกนะอืมแต่วันนั้นขณะที่แกกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่เนี่ยไอ้นกฮูกตัวนี้ป่ะมันบินลงจากยอดไม้ลงมาแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงราวเถียงนาแกแหละอืมมองแกทำกิจกรรมอยู่ครับแล้วตามันป่ะเท่ากับปั้นเนี่ยมันก็มองแกก็เอ๊ะสายตาใครมาแอบมองกูวะเหลือไปปุ๊บไปเห็นไอ้นกฮูกคู่ปรับแกแล้วป่ะมองแกอยู่จะถ้าไปหยิบปืนมาก็เสียจังหวะใช่ใชเด่เดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวให้กูเสร็จก่อนอะไรเงี้ยป่ะครับพอทีเนี้ยพอเสร็จกิจทุกอย่างปุ๊บเนี่ยจะเอาปืนมายิงมันปรากฏว่ามันก็บินขึ้นยอดไปแล้วเหมือนเดิมป่ะมันแค่ไม่มาทันดูเฉยเฉยมันน่าจะเป็นพวกชอบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแกก็งงเฮ้ยทำไมนกตัวนี้มันรู้จังวะอะไรอย่างเงี้ยนกรู้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็วันนั้นก็ผ่านไปแต่4 เดือน5 เดือน6 เดือนไปแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าท้องของป้าหุ่นจะพองจะบวมขึ้นมาสักทีอุ้ยพอตาแม่ยายก็ยังบ่นอยู่นั่นแหละครเัอบอเมื่อไหร่มันจะท้องสักทีวะอะไรเงี้ยอืมผ่านมาประมาณสัก7 เดือนตาฮะขณะที่ทั้งพ่อตาแม่ยายตะทีกับป้าหุ่นกำลังทำงานกันอยู่เนี่ยอยู่ๆป้าเวิงก็ปวดท้องป่ะครับตอนแรกก็ปวดท้องแหละก็เลยขอตัวเข้าร่มไปพักก่อนเพราะว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองท้องเสียหรืออะไรบางอย่างนี่แหละครับก็ผัวกับพ่อกับแม่ก็กำลังทำได้หญ้าป่าใบหม่อนอยู่เนาะตอนนั้นเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมกันอยู่สักพักหนึ่งป้าเวิงนี่ก็ร้องด้วยความตกใจร้องเรียกพ่อเรียกแม่เรียกผัวเนี่ยครับเพราะว่าแกออกลูกป่ะอ้าวกลางร่มไม้เลยนะกลางร่มไผ่เลยตอนนั้นอ่ะแกก็ตกใจเพราะว่าอยู่ๆเด็กก็อู้แว่อู้แว่ออกมาใช่ไหมฮะแกก็ร้องเรียกพ่อแม่เลยเรียกผัวเลยมาดูพอทุกคนมาเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ก็ตกใจแหละเพราะไม่มีใครรู้ว่าป้าเหวิงท้องตอนไหนใช่ไหมท้องแสกาวท้องแกก็ไม่ได้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วอยู่ๆแกมาคลอดลูกอ่ะพ่อตาแม่ยายก็ไล่ตะทีไปตามหมอตำแยมาเลยป่ะครับซึ่งมันก็หมอตำแยก็เกิดเหตุกับครอบมาแหละมาช่วยกันต้มน้ำร้อนมาแล้วก็มาทำอะไรต่างๆนี่แหละป่ะแล้วก็มาช่วยกันตัดโรคอ่ะปรากฏว่าเด็กก็แข็งแรงนะเด็กก็แข็งแรงไม่แต่ว่าอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ครับทำให้ทั้งครอบครัวที่ดีใจมากเลยใช่ไหมโดยเฉพาะพ่อตานี่โอ้โห
สมประสงค์แกสักทีนึงแกอยากจะได้หลานมานานแล้วนี่4-5 ปีมาแล้วเนี่ยเพิ่งได้คนแรกแกก็บอกอุ้ยไอ้เวงเอ้ยมึงไปขออีกเด้อเอาหัวปีท้ายปีเลยมึงกูอยากจะได้สัก10 คนน่ะใช่ไหมพอเมื่อก่อนเนี่ยเขาชนิยมเป็นมีลูกเยอะนะป่านะจะได้มาช่วยทำไร่ทำนาอะไรแบบเนี้ยความเชื่อเมื่อก่อนเนาะก็บอกคือพ่อตาแม่ยายนี่มั่นใจแน่ว่าที่ตัวเองได้หลานเนี่ยเพราะว่าตะทีเนี่ยไปจุดธูปไหว้เจ้าพ่อไงเจ้าพ่อต้นไทรอ่ะจัดกระชับมิตรมากกว่าอันนั้นก็ไม่รู้ล่ะแต่ตัวส่วนตัวของลุงทีที่แกเล่าเนี่ยก็คือแกก็ยังไม่เชื่อหรอกแกมั่นใจฝีมือตัวเองมากกว่ามันไม่ใช่เจ้าพ่อหรอกอะไรเงี้ยครับใช่ไหมพอคนแรกออกมาเนี่ยก็ตั้งชื่อว่าไอ้ไซยักษ์แล้วแหละปะละฮะฮะผ่านไปได้แค่ปีกว่าคนที่สองก็ไหลออกมาอีกปะทีเนี้ยว้าขยันก็ตั้งชื่อว่าไอ้ไซน้อยมีไซใหญ่ไซน้อยใช่ปะก็คือมันมีลูกต้นไซมันเกิดอยู่ไม่รู้ว่าตรงจะไปจะกระชับมิตรตรงไหนมั่งแหละตอนนั้นอ่ะแกจะตั้งชื่อตามสถานที่ลูกเกิดปะคนแรกนี่ไอ้ไซยักษ์คนที่สองไอ้ไซน้อยอะไรเงี้ยปะอย่าบอกคนที่สามชื่อเถียงนาอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ฟังแกเล่านะครับครับครับพอได้มา2 คนเนี่ยโอเคแหละซึ่งแกก็หมายมั่นปั้นมือเลยอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องเบียดนะป้าบางทีแกเป็นคนหัวทันสมัยนะแกจะหมายมั่นปั้นมือให้ลูกเต้าเนี่ยต้องเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรแบบเนี้ยแกจะไม่ยอมให้ลูกแกมาทำนาเหมือนแกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือที่แกความคิดที่แกคิดอ่ะไปก็จะต่างจากพ่อตาแม่ยายที่อยากจะได้หลานเยอะๆมาจะมาช่วยทำไร่ทำนาอะไรความคิดของคนแก่โบราณนะเนาะทำให้ลุงทีก็ไม่สนใจแหละแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าลูกชายต้องเป็นราชการพอไอ้ไซใหญ่เนี่ยได้สัก4-5 ขวบเนี่ยแกก็เริ่มสอนเริ่มเทรนลูกแล้วป๋าเอ้ยเนี่ยนะต้องตั้งใจเรียนนะตำรวจเขาเรียนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะส่งมึงไปเรียนหมดเลยมึงต้องเป็นตำรวจนะอะไรอย่างเงี้ยลูกชายไอ้ไซใหญ่กับไอ้ไซยักษ์กับไอ้ไซน้อยเนี่ยก็เหมือนจะได้ใจพ่อป่ะเด็กสมัยนั้นรุ่นราวคราวเดียวกันจะเล่นพวกม้าก้านกล้วยมั่งเล่นอะไรมั่งสองพี่น้องนี่เล่นนกหวีดป่ะปิดปี้ปิดปิดปี้ปิดก็เดินเวลาพ่อกับแม่หาบข้าวหาบของกลับบ้านค่ำๆเนี่ยจากนาเนี่ยไอ้ไซใหญ่ก็จะเป่านกหวีดปิดปี้ปิดป่ะสองพี่น้องก็จะเดินสวนสนามเดินนำหน้าพ่อกลับบ้านไปใช่ไหมครับลุงทีแกก็กระยิมยิ้มย่องเลยน่าจะเป็นอย่างที่แกหวังนี่แหละเพราะว่ายังไงแกก็จะส่งเสียลูกให้ได้ดีได้ดีอะไรอย่างเงี้ยลูกเต้าจะมีกี่คนก็ได้แล้วแกก็เจริญรุ่งเรืองมากนะป่านะครอบครัวของแกเนี่ยคือวัวควายของวัวควายปกติเนี่ยมันจะตกลูกปีละลูกนี่ใช่ไหมแต่ของชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากใช้ควายไถนาใช่ไหมใช่พอถึงช่วงที่มันจะตกลูกเนี่ยป่าบางทีมันตกลูกแล้วมันจะตายหมดนะชาวบ้านเนี่ยทำให้การเพิ่มพูนของประชากรควายวัวควายในคอกเนี่ยมันค่อนข้างช้าต่างจากลุงทีติบลับเลยป่ะลุงทีนี่ปีไหนก็จะคลอดออกมาเนี่ยลูกวัวลูกควายจะสมบูรณ์มากแล้วก็จะเป็นตัวเมียเกือบ100%ป่ะขยันเหมือนเจ้าของจากควายที่ว่าพ่อตาแม่ยายให้เป็นมูลให้เป็นมรดกเนี่ยแค่คู่เดียวเนี่ยแค่เวลาแค่5-6 ปีมาเนี่ยแกมีควายเพิ่มขึ้นเกือบ30-40 ตัวป่ะแกก็ขายได้เงินขายได้เงินเยอะเลยทีเนี้ยจนครอบครัวของแกเนี่ยมีอันจะกินกว่าครอบครัวอื่นๆเยอะเลยทีเนี้ยคือทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเลยครับทำให้แกเริ่มมีคำพูดคำจาของแกเริ่มมีน้ำหนักว่า
เรียกว่าความคิดของไอทีนี่มันจะนำพาความเจริญความงอกงามมาสู่ครอบครัวพ่อตาแม่ยายก็จะเริ่มให้เกียรติเริ่มเกรงใจปะครับจนมาอยู่ช่วงเข้าสู่ปีที่7เนี่ยแหละซึ่งพ่อตาแม่ยายก็เริ่มจะปล่อยจะวางมือจากงานไร่งานนาแล้วเพราะว่าเห็นตาทีขยันขันแข็งก็เลยจะไม่ค่อยจะไปไร่ไปนาหรอกปะก็ให้ลุงทีกับเมียกับป้าเวิงเนี่ยดูบริหารไปเลยนามึงอ่ะจนปีนั้นน่ะช่วงที่ข้าวล้อมลานเนี่ยแหละปะครับพอข้าวล้อมลานเสร็จนวดข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยปีนั้นน่ะแกไปยกสารนั้นออกมาจากต้นไทรปะเอามาไว้ข้างๆเถียงนาซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะเนาะแกเอาฟางข้าวเนี่ยแกจะเก็บไว้ให้วัวให้ควายแกนี่แหละแกก็เลยไปล้อมต้นไทรอ่ะล้อมให้เป็นคอกขนาดใหญ่เลยเพราะว่าแกจะเอาฟางไปสุมไว้ตรงนั้นอ๋อฮะเพราะว่าหน้าแล้งเวลาชาวบ้านเขาปล่อยควายไล่ทุ่งมาถ้าแกไม่ล้อมไม่อะไรวัวควายชาวบ้านจะไม่กินฟางแกหมดอะไรเงี้ยครับแกก็เลยต้องล้อมไว้แล้วก็สุมฟางอ่ะจนแทบจะไม่เห็นโคนต้นไทรเลยปะพอตกแล้งปีนั้นนี่แหละอยู่ๆแกก็ล้มป่วยขึ้นมา ลักษณะอาการป่วยของลุงทีก็คือว่าแกจะหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกับคนเป็นอัมพาตป่าแต่ว่าจะบอกว่าเป็นอัมพาตป่าแกก็ไม่ได้เบี้ยวนะครับป้าเวิงก็พาผัวไปโรงพยาบาลไปทุกที่ที่ว่าหมอดีก็ไปกันหมดแกก็ไม่หายแกเดินเหินเนี่ยแกต้องใช้ไม้พยุงอ่ะป่าครับคือต้องใช้ไม้พยุงช่วยเลยแต่ปัญหาคือมันอาการมันเริ่มเป็นปีมาเนี่ยที่แกไม่สบายเนี่ยทุกคนก็หนักใจใช่ไหมว่าหรือว่าเป้าลงทีจะเป็นอัมพาตจริงๆครับแต่ก็ยังพอไปไหนมาใดได้แหละแต่ว่าทำงานไม่ได้แล้วทีเนี้ยทุกคนก็ลงความเห็นว่าเป็นที่อะไรกันถ้าเป็นอัมพาตส่วนมากที่เคยเห็นคนเป็นอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยมันจะปากเบี้ยวนะใช่ไหมแต่ว่าลุงทีแกไม่ได้ปากเบี้ยวนะป่านะเพียงแต่ว่าแกไม่มีเรี่ยวมีแรงครับแขนขาก็รีบเลยเคยจัดกระชับมิตรกับเมียบ่อยๆนี่ก็เริ่มแล้วป่ะเริ่มห่างเป็นปีแล้วทีเนี้ยแกเองก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันใจมันก็มีอยู่แหละแต่ร่างกายมันไม่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าบึงก็กลัวสามีไม่หายก็ทุ่มเทเงินทองขายวัวขายควายหลายตัวรักษาผัวใช่ไหมแต่มันก็ไม่หายหรอกใช่ไหมก็อยู่อย่างนั้นแหละจนพ่อตาแม่ยายก็เลยต้องไปหันทางไสยศาสตร์ได้แล้วปะไปเอาพวกร่างทรงพวกหมอผีมาทำพิธีนี่แหละเพื่อจะตรวจดูว่าที่แกเก็บป่วยเนี่ยแกเป็นที่อะไรผีตัวไหนอะทำแกใช่ไหมครับร่างทรงของคนอีสานเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นมันจะเป็นคณะหมอลำเลยนะป่านะจะมีหนึ่งหมอแคน1คนแล้วก็จะมีนางลำอยู่ประมาณ2คนป่ะครับซึ่งบ้านผมตอนนั้นที่ลงทีเล่าตอนนั้นเป็นยายเขียวกาเป็นหัวหน้าคณะยายเขียวกาแล้วก็มีลูกน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงส่วนหมอแคนนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นพ่อผมเหรอปะครับตอนนั้นพ่อผมก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่อายุยังไม่เยอะก็ยังมีแรงเป่าแคนอยู่ใช่ไหมครับครับพอตั้งคายอ้อตั้งอะไรบวงสรวงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มแล้วคือผมต้องเล่าตรงนี้ก่อนว่าค่าคายอ้อค่าครูมันไม่เยอะหรอกต้อง90 บาท99 บาทอะไรแบบนี้ครับแต่มันจะหนักที่เล่าขาวปะครับเพราะว่าคายแรกที่ต้องไหว้ก็คือผีบ้านผีเรือนหนึ่งแก้วผีบรรพบุรุษผีปู่ผีย่าผีอะไรเนี่ยอีกหนึ่งแก้วครับแล้วก็พอถึงคายที่3เนี่ยก็ถึงจะเป็นคายเทวผีไล่ผีนาหรือว่าผีที่ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยเนี่ยกว่าที่ว่าผีตัวนี้จะมาเข้าร่างเนี่ยมันต้องสามคายปะ
ต้องไหว้สามครั้งสามแก้ววันนั้นก็ทุกคนก็ญาติพี่น้องก็เตรียมบ้านเลยเอาลุงเทียมมานั่งอยู่ตรงศาลกลางบ้านเลยกลางลานเลยมัดสายสินมัดอะไรเสร็จจุดธูปบูชาเสร็จปุ๊บหมอแคนก็เริ่มพิธีเลยปะเป่าแคนแล้วยายเขียวกายนี่ก็จะเริ่มเดินไล่ลำล้อมรอบโดยที่ว่ามีลุงทีนั่งอยู่ตรงกลางครับสองคนที่เป็นร่างทรงนี่ก็จะเริ่มลำแล้วปะแต่ว่าลำไม่สวยหรอกก็เดินโยกมือไปมากกว่าลุงทีแกก็เล่าให้ฟังว่าแกก็ทำเรื่องดูว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แกก็สนใจอยู่เพราะว่าแกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะแต่ตอนนั้นน่ะแกก็เจ็บป่วยมาเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแหละเผื่อหายพอได้สัก10 นาทีปุ๊บก็ต้องเริ่มบูชาคลายแรกผีบ้านผีเรือนโดยที่ว่าคนที่จะต้องเรียนเล่าขาวเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพนั่นแหละซึ่งตอนนั้นก็เป็นเป้าหวงนั่นแหละปะครับด้วยความที่ว่าแกก็ไม่เคยกินเหล้าไม่รู้ว่าเหล้าขาวเขาดื่มกันแค่ไหนใช่ไหมแก้วประมาณคืบเองแกก็ดื่มเต็มเลยปะลุงทีแกก็เห็นแล้วก็นั่งมองอยู่พนมมือแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อตาแม่ยายก็นั่งดูอยู่ทุกคนก็จะนั่งไหว้ตบเขาเรียกว่าตบหมอบตอบขาแหละปะคือให้ความเคารพยำเกรงอ่ะเพราะว่าพี่เป็ดเพศนี้พวกนี้มันมาตั้งแต่โบราณอ่ะเนาะครับทุกคนก็จะนั่งพับเพียบก้มหน้าให้พิธีมันดำเนินไปแต่ลุงทีนี่จะชำเลืองมองทุกอริยบทเลยปะแกก็สงสัยเหมือนกันไงพอยายเขียวกาลำไปเดินมาปุ๊บเนี่ยต้องมาเริ่มเส้นไหว้คลายอ้อคลายแรกปุ๊บลุงทีสังเกตเห็นตายายเขียวกานี่ตาเขียวปึ๊ดเลยปะทำไมอ่ะพอแกมานั่งพับเพียบตัวตรงหน้าเต้นโต๊ะบูชาเนี่ยที่มันเบียดคลายอ้อที่ยายที่ป้าเหวิงลินเล่าไว้อยู่เนี่ยแกตาเหลียกมองป้าเหวิงเลยปะเต็มแก้วอะไรนักหนาวะนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความเชื่อนะคือต้องยกให้หมดนะป่านะจะทิ้งไว้ไม่ได้นะโอ้ยมันทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าทิ้งไว้ปุ๊บมันผิดครูผิดคายปุ๊บปอบจะเข้าป่ะครับปอบจะเข้าเลยแกก็นั่งพับเพียบลงมาเหนื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าลำมาเป็น10 นาทีแล้วจำใจก็ต้องยกบนก็ไม่ได้วางแก้วปั๊บแกก็สันหน้าทื่อเจ้าเข้าตั้งอกตั้งใจยังไม่เข้าป่าเพิ่งคลายแรกไงฮะตั้งอกตั้งใจพยุงแกก็แก่ด้วยละพยุงขึ้นไปหมอแขนก็จากตัวแรกก็เริ่มปกติเสียงแขนก็จะเริ่มช้าอยู่ใช่ไหมครับพอคลายที่สองจังหวะมันจะกระชั้นขึ้นมาป่าตอนแรกก็แกนเล่นแกนเล่นแกนเล่นแกนแต่พอใครได้สองปุ๊บมันจะแกน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 เล่นแกนเล่นแกนเล่นแกนนะป่ะการเล่นการไล่ลำของยายเขียวกาก็ต้องเร็วขึ้นนะต้องเร็วขึ้นต้องเหมือนกับคนเริ่มทีจะเริ่มเข้าแกก็จะเริ่มเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นไอ้ลูกน้องที่อยู่ข้างหน้าเดินช้าเนี่ยแกถ้าเอาเท้าถีบเลยป่ะปวดแกก็เริ่มวินเวียนแล้วเดินไปจงกรมอ่ะเนาะหมุนรอบลุงทีอยู่นั่นน่ะครับพอวางแก้วปั๊บคายที่สองผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีบรรพบุรุษครับป้าเวิงก็เหมือนเดิมป่ะด้วยความที่ว่ากลัวผัวจะไม่หายลิ้นน้อยก็กลัวมันจะไม่ขังครับใส่เหมือนเดิมเลยแก้วสองป่ะบอก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 เต็มแก้วปุ๊บวางปั๊บใส่หน้าประพิธีแหละจากเกี่ยวกาก็เต้นไปอีก10 นาทีโซซัดโซเซมาที่ประลำพิธีปุ๊บนางลงปุ๊บตาเหลือกเหมือนเดิมตาที่ลงทีเล่าใส่หน้าลุกปุ๊บดินอะไรของมึงวะอะไรกับแก้ไม่ก็ไม่มีใช่ไหมพี่เล็ก
ไม่มีป๋ามันเส้นผีไงมันเส้นผีบรรพบุรุษมันไม่มีกับแก้มหรอกมันไม่ได้กินเหล้าแบบธรรมดามันเป็นการเส้นไหว้ผีอ่ะลุงทีแกก็มองอยู่แกก็ลุ้นอยู่ว่างานนี้กูมันจะจบยังไงว่าอะไรเงี้ยครับแกก็สายหัวแต่ว่าแกก็พนมมืออยู่นะครับพอสายศิลป์ก็พันหัวเต็มหัวอยู่ยายเขียวกาก็มาแล้วป่ะนั่งสายหน้าดิ๊กๆทำยังไงไม่ได้แล้วไม่กินก็ไม่ได้เดี๋ยวปอบกินครึ่งเดียวก็ไม่ได้ดูปอบเข้าอีกผิดครูผิดคายอ้ออีกใช่ไหมครับแก้วสองดิ๊กอีกวางแก้วเป๊กก้มหน้าลงนิดสนิทเลยป่าทีนี้นั่งโยกอยู่พักใหญ่เลยหมอแคนก็ต้องเร่งเราอ่ะเพราะว่าโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมันผีจะมาแล้วอ่ะใช่ไหมลันแคนก็กลายเป็นจังหวะแลบเลยป่าทีเนี้ยแกนเล่นเอาทีเนี้ยเร่งเราให้ยายเชียวกาลุกขึ้นมาเต้นอีกต่อป่ะครับแกก็พยุงร่างกายโซซัดโซเซขึ้นมาลำต่อป่ะเดินวนป่ะลงทีไปประมาณ10นาทีต่อมาคายที่3คายที่3นะทีนี้ก็จะเส้นผีตัวที่มีปัญหาทำให้คนในบ้านไม่สบายแล้วใช่ไหมป้าเวิงก็ด้วยความศรัทธาแรงกล้าไม่ได้แล้วมันต้องเต็มแก้วเหมือนเดิมแหละขวดนี้หมดแล้วเปิดขวดใหม่ป้าแกเตรียมมาเป็นลังเลยวันนั้นอ่ะกลัวไม่หายพี่เล็กแก้วใหญ่ขนาดไหนแก้วแบบแก้วกาแฟโบราณป้าแก้วใส่โอเลี้ยงแก้วคืบป้าแก้วใส่โอเลี้ยงโบราณอ่ะนะเมื่อก่อนแก้วคืบอ่ะโอ้โหคือขวดใหญ่ขวดหนึ่งเลี้ยงได้สองแก้วป้าโอ้โหแกเปิดขวดใหม่เลยคายที่3เนี่ยบกเต็มแก้วปุ๊บวางโป๊ะก็นั่งมานั่งก้มหน้าพนมมือลุงทีนี่จ้องมองยายเขียวกาป้าว่าแกจะไหวไหมคายอ้อที่3เนี่ยกูจะคายหมดแกก็เริ่มไปแล้วป้าเริ่มลำแขนก็เร่งเล้าเลยเกินกลายเป็นจังหวะแลบแล้ว EDM มาเดินใช่โอ้โหกันเล่นกันโอ้โหแกก็ต้องไปแล้วป้าครับสัก10นาทีเหมือนเดิมเลยเซลงมานั่งที่หน้าคายอ้อปั๊บครับเกินน้ำลายเอียกเอียกน้ำลายเริ่มเหนียวแล้วทีนี้ครับตั้งสติพักใหญ่แกก็จะเข้าไม่ได้ไอ้ผีตัวที่มีปัญหาจะเข้าแล้วพี่เล็กใช่ไม่ได้ไม่กินก็ไม่ได้กินไม่หมดก็ไม่ได้ปอบจะเข้าผิดคู่ผิดทายใช่ยกแกก็สามป่ะเอียก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 อึ๊บวางแก้วปุ๊บนั่งนั่งโยกอยู่พักใหญ่ปะครับอันนี้คือเส้นผีแล้วใช่ไหมครับจังหวะนี้แหละทุกคนที่มีประสบการณ์จะรู้ว่าผีมันจะมาช่วงนี้ปะทุกคนก็ลุ้นเลยพอตาแม่ยายทั้งเป้าเหวิงนี่ก้มกราบก้มหมอบอยู่นั่นแหละคนเป็นสิบเลยแต่ลุงทีนี่ไม่สนใจใครปะก็นั่งพนมมืออยู่แต่ตานี่มองอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสักพักหนึ่งยายเขียวกาเขานั่งโยกอยู่ตรงหน้าตรงนี่แหละตรงบารมีพิธีแหละนั่งโยกไปโยกมาปรากฏว่าหน้าแกขณะที่แกนั่งยองอยู่เนี่ยปะหน้าแกทิ่มพื้นดังป๊ก สองมือนี่กลาง180องศาปะหน้าทิ่มพื้นป๊กเลยตอนนั้นหมอแคนนี่ตาเหลือกเลยเออผีน่าจะเข้าแล้ว วางแคนแล้วป่ะฮะคนที่ลำก็หยุดลำแล้วก็วิ่งไปนั่งพับเพียบตะบอกตอบขาเลยทีเนี้ย รู้แล้วผีมาแล้วลุงทีก็โอ้โหแกคนกลมหน้าชำเลืองมองผีมาหรือเปล่าวะหรือว่าแกเมาวะคลายต่อไปคือคลายหมดคือลักษณะคือสองมือกลาง180องศาป่ะครับแต่ว่าหน้าทิ่มพื้นอยู่กองก้นกูดจูดอยู่ตอนแรกทุกคนน่ะชาวบ้านทุกคนที่มาในงานเนี่ยคิดว่าผีมาแล้วแต่ลุงทีเนี่ยคิดว่าแกเมาแล้วครับด้วยความเชื่อของลุงทีอ่ะแกคิดว่ายายเขียวกาที่เมา
แกนิ่งอยู่พักใหญ่ๆเลยป่ะอยู่ท่านั้นอ่ะกองก้นขี้ฟ้าอยู่งั้นอ่ะพักใหญ่เลยนะไม่มีใครแตะไม่มีใครช่วยเพราะทุกคนเชื่อว่าผีเข้าแล้วบุยไม่มีใครกล้าหรอกป่ะนั่งก้มหน้าพนมมือพนมมือก้มหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีใครกล้ามองด้วยเพราะถ้าผีมาแล้วใครมองผีผีจะตามถึงบ้านเลยความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่กล้ามองร่างทรงกันนะป๋านะมีแต่ลุงทีแหละไม่สนใจใครแกมองทุกอริยบทเลยครับสักพักหนึ่งยายเขียวกาเนี่ยดันร่างขึ้นมาป๋ามาละหงายท้องปางงานพี่เล็กอ่ะแต่สักพักหนึ่งป๋าเอ้ยแกลุกขึ้นมายืนตึ้งเลยนะชี้ชี้หน้าชี้หน้าไปทับชี้เอามือเนี่ยชี้ไปทับมาทับที่ลุงทีนี่เลยครับไอ้ทีมึงเป็นไงมึงรู้สึกหรือยังมึงรู้แล้วใช่ไหมมึงอยากได้ลูกกูก็ให้วัวควายของมึงอ่ะตกลูกมาปีไหนปีไหนก็มีแต่ตัวเมียทำอะไรกูก็ช่วยหมดแล้วมึงทำกับกูยังไงมึงดูยังมึงเป็นไงมึงสำนึกหรือยังถ้ามึงยังไม่สำนึกเนี่ยลูกมึงอ่ะกูก็จะเอาคืนทุกคนที่นั่งก้มหน้าแต่หมอบตอบขาอยู่ป่ะทุกคนสั่นเทาเลยทีเนี้ยเพราะว่าเสียงที่พูดอ่ะมันไม่ใช่เสียงใจเขียวกาเลยนะป่ะมันเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆเลยป่ะครับชี้หน้าด่าลุงทีลุงทีเองแกก็ตาเหลือกตกใจเลยแต่ก็แกก็ก้มหน้าทีเนี้ยเขาก็กลัวว่าเสียงที่พูดเสียงที่ด่าแกเนี่ยมันเสียงมันเสียงมันผิดเพี้ยนไปจากยายเขียวกาเยอะเลยป่ะครับจะว่าแกเมาแล้วจะทำมันก็ไม่น่าจะเนียนได้ขนาดนี้ใช่ไหมความคิดลุงทีตอนนั้นนั่นแหละแกก็เลยเริ่มเชื่อแล้วป่ะว่าน่าจะเป็นผีจริงๆยายเขียวกาก็ชี้หน้าด่าเลยด่าพักใหญ่ๆเลยนะถ้าพวกมึงอยากรู้ว่ามันทำอะไรกับกูพวกมึงไปรื้อกองฟางดูพูดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมึงต้องกลับไปเส้นไหว้กูเหมือนเดิมถ้ามึงอยากจะหายอะไรอย่างเงี้ยว่าเสร็จแล้วปุ๊บยายเขียวกาก็ล้มลงตึ้งเลยป่ะโดยที่ไม่มีใครรับศีรษะแกเลยนะล้มลงปุ๊บแกก็แผ่ร้ายตรงนั้นเลยจนทุกคนเสร็จพิธีหมอแคนน่ะซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับคนชงเหรอป่ะครับก็จะบอกว่าพี่น่าจะไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราไปที่นากันนะไปดูที่ต้นไทรนะมันไหว้ทีมันไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราเอายายเขียวกากลับบ้านก่อน คือต้องใช้รถเข็นน้ำป่ะใส่สาดมาแล้วก็อุ้มยายเขียวกาไปนอนในสาดในรถเข็นน้ำต้องเข็นกลับบ้านป่ะเพราะว่าถ้าให้แกเดินกลับแกน่าจะเดินไม่ไหวแล้วเอาที่กินไปไม่ใช่ร่างกินผีกินก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้แกปลุกไม่ตื่นเลยป่ะพอหมอแคนไปตบหน้าตบตายายเขียวยายเขียวตื่นได้แล้วเสร็จแล้วผีออกแล้วกลับบ้านกันแกขวดกว่าขวดครึ่งอ่ะป่ะคนแก่กับขวดครึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้ไงใช่ไหมครับเช้าวันนั้นนั่นแหละพอทุกคนได้เรื่องแล้วว่าที่แกเจ็บป่วยมาเนี่ยมันมาจากผีต้นไทรป่ะจากนั้นจะเป็นเจ้าพ่อต้นไทรที่เถียงนาของลุงทีแหละมาทำแกป้าเวิงกับชาวบ้านกับพวกหมอทรงต่างๆเนี่ยกับยาเขียวกาเนี่ยก็เลยจุดธูปขันห้าขันแปดนี่แหละป่ะจุดธูปเดินตามเดินตั้งแถวกันไปเลยไปที่ตรงต้นไทรที่เชียงนาป่ะครับก็ช่วยกันไปรื้อฟางที่ฟางข้าวแห้งที่ลงทีสุมไว้แหละให้วัวให้ควายแกน่ะครับก็ไปรื้อไปออกมาเพราะว่าผีเมื่อคืนบอกว่าให้ไปรื้อฟางดูพอรื้อฟางออกมาหมดแล้วถึงได้เห็นป่ะว่าลงทีใช้ขวานน่ะบากโค่นต้นไทรเนี่ยล้อมรอบเลยป่ะกะให้ต้นตายยืนต้นตายอย่างนี้เหรอใช่เพราะว่าพอแกมีลูกแล้วอ่ะฟ้ามันลงบ่อยป่ะฟ้ามันผ่าบ่อยมากเลยแกก็กลัวลูกแกจะโดนฟ้าโดนอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยคิดว่าเอาสารออกมาใครอยากไหว้ก็มาไหว้ที่สารเนี่ยสารก็อยู่ข้างๆเถียงนาแหละ
แกก็ออกมาจากโคนต้นไทรสัก10 เมตรได้มั้งฮะแกก็เลยพอไม่ไม่ พอพ่อตาแม่ยายไม่มานาแล้วแกพวกแกก็ขวานไปบากหมดเลยป่ะอ๋อแต่ต้นไทรยังไม่ได้เหี่ยวยังไม่ได้เฉานะครับยังใบสดสดอยู่นะแต่ยางที่ออกมาเนี่ยที่มันอยู่รอบรอบรอยบากเนี่ยมันแดงเป็นเลือดเลยนะป่ะครับครับน้ำซ้ำเนี่ยพวกแมงวันพวกหนอนนี่ชัยเต็มอเลุ้ยยมันมีหนอนตัวเท่านี้ก้อยเหรอป่ะชัยกันอ้วนฉุเลยนึกว่าตัวเท่ากขินา กินนี่เหม็นเน่าเลยนะเหม็นฟุ้งเลยทั่วบริเวณเลยฮะยายเขียวกาเนี่ยก็เลยบอกให้ป้าเวิงเนี่ยไปเอาดินโคลนก้นบ่อเนี่ยมาช่วยกันโอบร้อยแผลเนี่ยป่ะโอบเลยเอาดินโคลนมาโอบไว้ครับแล้วก็ใช้ผ้า7 สีอ่ะมัดพันไว้ฮะฟางข้าวทุกอย่างคอกที่ลุงทีทำเนี่ยรื้อทิ้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ลุงทีก็ตอนนี้ก็อยู่ในงานนั่นแหละครับแกก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกแกก็บอกกันแหละว่าแกกลัวฟ้าจริงกลัวฟ้ามันจะผ่าลงช่วงหน้านาที่มาทํานาเนี่ยลูกเต้าแกก็อยู่เถียงนาตลอดใช่ไหมก็กลัวลูกจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แกก็เลยต้องอ่ะก็นึ่งไก่มาเหมือนเดิมเลยปะมาเส้นไหว้กับเป้าเวิงนี่แหละครับกับจากเขียวกงเขียวกาก็มาเป็นเจ้ากี้เจ้าการช่วยกันทํายังไงก็กราบไหว้กันทีเนี้ยลุงทีก็เริ่มจะมีความเชื่อเรื่องตรงนี้ครับเพราะว่าแกอยู่แกก็ป่วยเนาะฮะนั่นแหละป้าสุดท้ายแกก็เลยต้องแทนที่จะย้ายศาลย้ายอะไรปุ๊บแกย้ายเถียงนาป้าทีเนี้ยซึ่งมันก็ดีนะพอแกไปไหว้ปุ๊บไม่เกินเดือน2 เดือนในร่างกายก็กลับมาปกติเหมือนเดิมเลก็ยคปื้อดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมพี่เล็กใช่ใช่จนกลับมาเดินเดินได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วฮะแต่แกก็ไปรื้อเถียงนาเอาชาวบ้านเอาพี่น้องญาติพี่น้องกันไปช่วยกันรื้อเถียงนามาไว้ที่ต้นช้ำช้าตรงที่มันเกิดเหตุกับเป้าหวงนั่นแหละปะครับโดยที่ตกต้นไทรต้นนั้นก็ยังปล่อยให้มันเป็นต้นไทรแล้วก็เอาสารมาตั้งไว้ที่ตรงจุดเดิมฮะพอย้ายเถียงนามาแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายก็เริ่มดีขึ้นดีวันดีคืนสักผ่านตรงนี้มาได้สักน่าจะราวๆ3-4 เดือนมาเนี่ยปะครับมันก็เออเนาะมันก็เริ่มไม่ได้จัดกระชับมิตรกับป้าเหวิงมานานนะพอรู้สึกว่ามันเริ่มปึงปังกลับมาเหมือนเดิมเลยครับหนักเลยแกก็คนที่2เพิ่งได้2 คนเองยังไงก็ต้อง3 4 5 6 7 8 9ก็ต้องมาแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับครับไม่มีโซฟาระเบียงเป็นชื่อตามมานะ ก็ประมาณนี้แหละป้าสุดท้ายก็ได้ลูก5 คนครับจากที่ผมเคยเล่าเรื่องยายบิดนั่นแหละลูกแต่ละคนของแกได้ดีทุกคนป่ะครับจนคนสุดท้องของแกคือไอ้กอนนั่นแหละคือมันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะไอ้กอนก็เป็นตำรวจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันถึงมันจะเล่าจากตำรวจมันก็คือลุงแกมีหัวก้าวหน้าป่ะแกถึงแกจะเป็นคนเก่าแกเป็นคนโบราณหน่อยแต่ว่าแกมีหัวพวกการศึกษาพวกเนี้ยเยอะครับครอบครัวก็เลยได้ดีป่ะแต่แกก็ตรงนั้นเป็นครั้งแรกที่แกต้องเชื่อเรื่องพวกนี้สนิทใจเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวแกเองนั่นแหละป่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับพี่เล็กลูกของลุงทีคนที่3ชื่ออะไรครับน่าจะชื่อกล้วยป่ะกล้วยตรงนั้นมีสวนกล้วยอยู่ด้วยไหมมีครับพวกเยอะเลยเยอะเลยคนที่4ล่ะครับ4คนที่4เนี่ยพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่สาวไอ้กรเป็นผู้หญิงป่ะชื่อลูกน้ำป่ะชื่อน้ำชื่อนะแต่ผมไม่รู้นะก็เดาไม่รู้เดาได้อยู่ในสระหรือเปล่าไม่รู้อันนี้หาปลาแล้วแล้วกรล่ะไอ้กรก็ไอ้กรไงป่ะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับไซเล็กไซใหญ่ไซใหญ่ไซเล็กไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าป๋าไม่เกี่ยวนะครับพี่เล็กเล่านะ
สนุกจังเลยพี่เล็กฟังแล้วได้บรรยากาศนี่คือแล้วสิ่งที่มันร้ายไปกว่านั้นเนี่ยพี่เล็กคุณผู้ฟังครับก็คือก็จะมีคนไม่ดีที่ใช้ศรัทธาและความเชื่อเหล่านี้มาหลอกลวงเนาะครับ